ช่วงนี้ทางด้านรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติต้องไปหลายพื้นที่หนึ่งในนั้นก็คือที่พัทลุงนะครับเพราะว่ามีรายงานว่าในช่วงของเย็นวันนี้ครับทางด้านรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติและผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติจะลงพื้นที่ไปสอบปาก,กรรมผู้ที่เข้ารับทราบข้อกล่าวหาเรื่องของคดีรังนกด้วยตัวเองครับ จ้าหน้าที่ป่าไม้จํานวน2คนผู้ใหญ่บ้าน1คนและพลเรือนอีก1คนครับทยอยเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนสํานักงานตํารวจแห่งชาติและพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูทรจังหวัดพัทลุงในข้อหามีส่วนพัวพันกับการขโมยรังนกเอนบนเกาะ4เกาะ5อําเภอปากพยุนจังหวัดพัทลุงเพิ่มเติมจากเมื่อวันนี้ ที่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งนายอำเภอปากพยูนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรปากพยูนสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูทรเกาะนางคำและตำรวจอีกเจดนายซึ่งทั้งหมดก็รับเข้ารับทราบข้อกล่าวหาพร้อมทนายความส่วนตัวนะครับ ซึ่งในช่วงเย็นวันนี้ครับพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจโทสุรเชษฐหักพานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็จะเดินทางมาสอบปากคำผู้ที่เข้ารับทราบข้อกล่าวหาทั้งหมดด้วยตัวเองครับสำหรับคดีขโมยรังนกจังหวัดพัทลุงครับพนักงานสอบสวนได้ออกหมายจับและหมายเรียกไปแล้วมากกว่า30คนแต่บางคนยังหลบหนีไม่เข้ารับทราบข้อกล่าวหานะครับประกอบด้วยฝ่ายปกครองจำนวน3าคน ซึ่งก็เป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าผู้ที่เข้ารับทราบข้อกล่าวหาส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ซึ่งทําหน้าที่เฝ้าบริเวณปากถ้ารังนกที่มีพยานหลักฐานและมีพยานซักทอดว่าร่วมกันแบ่งและรับผลประโยชน์สั่งการให้มีการเปิดถ้ำครับ